สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูรสอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษของชั้นประถมศึกษาปีที่1วันนี้เด็กๆอย่าลืมหนังสือ English Exercise เล่มสีม่วงด้วยนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนทบทวนเกี่ยวกับการเขียนประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย what เด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะในบทเรียนออนไลน์ของเราบทเรียนออนไลน์ของเราวันนี้เรื่องรีวิวการเขียนประโยคคำถามด้วย what เรามาลองดูความหมายของ what นะคะ what แปลว่าอะไรใช้ถามถึงข้อมูลของสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าเราจะถามถึงสิ่งที่เราเห็นอยู่ใกล้หรือไกลว่าคืออะไรเราจะใช้ what ในการถามเสมอแต่มักถามถึงสิ่งของสถานที่สัตว์แต่ไม่นิยมใช้ในการถามถึงคนต่อไปเรามาดูโครงสร้างประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย what มีดังนี้ขึ้นต้นประโยคด้วย whatตามด้วย verb to be is ตามด้วย this และตามด้วย question mark what is this แปลว่านี่คืออะไรเราจะใช้ถามสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราหรือใกล้ตัวผู้พูดและใช้กับคำนามที่เป็นเอกพจน์ขึ้นต้นประโยคด้วย what ตามด้วย verb to be is ตามด้วย that ตามด้วย question markWhat is that? นั่นคืออะไรหรือโน่นคืออะไรเราจะใช้ถามสิ่งที่อยู่ไกลจากตัวเราหรืออยู่ไกลจากตัวผู้พูดและใช้ถามกับคำนามที่เป็นเอกพจน์ขึ้นต้นประโยคด้วย what ตามด้วย verb to be are ตามด้วย these ตามด้วย question mark What are these? เหล่านี้คืออะไรเราจะใช้ถามสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวผู้พูดหรือใกล้ตัวเรานั่นเองและใช้กับคำนามที่เป็นพหูพจน์ขึ้นต้นประโยคด้วย what ตามด้วย verb to be are ตามด้วย those ตามด้วย question mark what are those เหล่านั้นคืออะไรเราใช้ถามสิ่งที่อยู่ไกลจากตัวเราหรืออยู่ไกลจากตัวผู้พูดนั่นเองและใช้ถามกับคำนามที่เป็นพหูพจน์การตอบคำถามที่ขึ้นต้นด้วย what มีดังนี้ขึ้นต้นประโยคด้วย this หรือ that หรือ it ตามด้วย verb to be is ตามด้วย article a หรือ an หรือไม่เติม article ใดๆเลยตามด้วยคำคุณศัพท์ตามด้วยคำนามเอกพจน์และจุด full stop ขึ้นต้นประโยคด้วย this หรือ those หรือ there ตามด้วย verb to be are และไม่เติม article ใดๆเลยตามด้วยคำคุณศัพท์ตามด้วยคำนามพหูพจน์และจุด full stop เราได้เรียนรู้โครงสร้างประโยคคำถามและประโยคคำตอบแล้วทีนี้เรามาฝึกฝนเขียนประโยคคำถามกับคำตอบเลยนะคะตัวอย่างที่หนึ่งเป็นภาพตุ๊กตาและลูกศรชี้มาใกล้กับภาพตุ๊กตาและคำคุณศัพท์ที่ให้มาคือนิ้วเราต้องสังเกตตุ๊กตามีกี่ตัวมี1ตัวเพราะฉะนั้นอยู่ในรูปเอกพจน์ใช่ไหมคะเรามาดูคำถามเลยค่ะ What is this? What is this? คำตอบขึ้นต้นด้วย this ตามด้วย verb to be is ตามด้วย article a ตามด้วยคำคุณศัพท์ new ตามด้วยคำนามเอกพจน์ doll และจุด full stopThis is a new doll. What is this? This is a new doll. ตัวอย่างที่สองเป็นภาพไม้บรรทัดลูกศรชี้ไกลจากไม้บรรทัดคำคุณศัพท์ที่ให้มาคือ short. เมื่อลูกศรชี้ไกลจากไม้บรรทัด
และไม้บรรทัดมีเพียงหนึ่งอยู่ในรูปเอกพจน์เราจะขึ้นต้นประโยคคำถามด้วย What is that? What is that? คำตอบขึ้นต้นประโยคคำตอบด้วย That ตามด้วย verb to be is ตามด้วย article are ตามด้วยคำคุณศัพท์ short ตามด้วยคำนามเอกพจน์ rulerและจุด full stop That is a short ruler What is that? That is a short ruler ตัวอย่างที่3เป็นภาพรถไฟคำคุณศัพท์ที่ให้มาคือ long ภาพรถไฟมีมากกว่า1ขบวนและลูกศรชี้อยู่ใกล้กับรถไฟเมื่อเป็นพหูพจน์เราจะขึ้นต้นประโยคคำถามได้อย่างไรเราไปดูกันเลยนะคะ What are these? What are these? คำตอบขึ้นต้นประโยคด้วย these ตามด้วย verb to be are ตามด้วยคำคุณศัพท์ long ตามด้วยคำนามพหูพจน์Trains เติม s และจุด full stop These are long trains What are these? These are long trains ตัวอย่างที่4เป็นภาพดอกไม้มีมากกว่า1ดอกใช่ไหมคะคำคุณศัพท์ที่ให้มา pink สัญลักษณ์ชี้อยู่ไกลจากดอกไม้ดอกไม้หลายดอกอยู่ในรูปพหูพจน์ใช่ไหมคะเราจะขึ้นต้นประโยคคำถามด้วย What are those? What are those? คำตอบขึ้นต้นประโยคด้วย those ตามด้วย verb to be are ตามด้วยคำคุณศัพท์ pink ตามด้วยคำนามพหูพจน์ flowers เติม s และจุด full stop those arePink flowers. What are those? Those are pink flowers. ตัวอย่างที่5เป็นภาพเสื้อเชิ้ตและคำคุณศัพท์ที่ให้มาคือ green. เสื้อเชิ้ตมีเพียง1ตัวอยู่ในรูปเอกพจน์สัญลักษณ์ในการชี้อยู่ไกลจากเสื้อเชิ้ตเราจะขึ้นต้นประโยคคำถามด้วย What?Is that? What is that? คำตอบเราจะไม่ขึ้นต้นประโยคด้วย that แต่เราจะใช้คำว่า it ขึ้นต้นประโยคด้วย it ตามด้วย verb to be is ตามด้วย article are ตามด้วยคำคุณศัพท์ green ตามด้วยคำนามเอกพจน์ short และจุด full stopIt is a green shirt. What is that? It is a green shirt. ตัวอย่างที่6เป็นภาพต้นไม้และคำคุณศัพท์ที่ให้มาคือ tall. ต้นไม้มีมากกว่า1ต้นแสดงว่าอยู่ในรูปพหูพจน์สัญลักษณ์ที่ให้มาอยู่ไกลจากต้นไม้เราจะขึ้นต้นประโยคคำถามด้วย What are those? What are those? คำตอบเราจะไม่ขึ้นต้นประโยคด้วย those แต่เราจะใช้ they ขึ้นต้นประโยคด้วย they ตามด้วย verb to be are ตามด้วยคำคุณศัพท์tall ตามด้วยคำนามพหูพจน์ trees และจุด full stop They are tall trees What are those? They are tall trees ต่อไปเรามาเข้าสู่ช่วง Let's practice เรามาฝึกฝนการเขียนประโยคกันนะคะคำสั่งจงเขียนประโยคคำถามด้วย what และคำตอบข้อ1สังเกตภาพเป็นภาพลูกโป่งลูกโป่งมีมากกว่า1ลูกแสดงว่าอยู่ในรูปพหูพจน์คำคุณศัพท์ที่ให้มาคือ beautiful ลูกศรชี้อยู่ไกลจากภาพลูกโป่งลูกโป่งอยู่ในรูปพหูพจน์
ลูกศรชี้อยู่ไกลจากลูกโป่งเราจะขึ้นต้นประโยคคำถามด้วย What are those? What are those? คำตอบเราตอบด้วย those ตามด้วย verb to be are ตามด้วยคำคุณศัพท์ beautiful ตามด้วยคำนามพหูพจน์ balloons เติม s และจุด full stopThose are beautiful balloons. หรือเราจะขึ้นต้นคำตอบด้วย they ตามด้วย verb to be are ตามด้วยคำคุณศัพท์ beautiful และตามด้วยคำนามพหูพจน์ balloons เติม s และจุด full stop. They are beautiful balloons. เราอ่านประโยคคำถามและคำตอบด้วยค่ะ What are thoseThose are beautiful balloons. หรือ they are beautiful balloons. ข้อ 2 เป็นภาพรถยนต์มีเพียง 1 คันแสดงว่าอยู่ในรูปเอกพจน์คำคุณศัพท์ที่ให้มาคือคำว่า fast. ลูกศรชี้อยู่ใกล้กับรถยนต์รถยนต์อยู่ในรูปเอกพจน์ลูกศรชี้อยู่ใกล้กับรถยนต์เราจะขึ้นต้นประโยคคำถามอย่างไรดีคะถูกต้องค่ะ What is this? What is this? คำตอบขึ้นต้นประโยคด้วย This ตามด้วย verb to be is ตามด้วย article are ตามด้วยคำคุณศัพท์ fastและคำนามเอกพจน์ car แล้วเติมจุด This is a fast car หรือเราจะขึ้นต้นประโยคคำตอบด้วย it ตามด้วย verb to be is ตามด้วย article are ตามด้วยคำคุณศัพท์ fast ตามด้วยคำนามเอกพจน์ car และจุด full stop It is a fast car เราอ่านทั้งประโยคคำถามและประโยคคำตอบเลยค่ะWhat is this? This is a fast car. หรือ It is a fast car. ข้อ 3 เป็นภาพเรือคำคุณศัพท์ที่ให้มาคือ big. เรือมีเพียง 1 ลำอยู่ในรูปเอกพจน์ลูกศรชี้อยู่ไกลจากเรือเราจะเขียนประโยคคำถามได้อย่างไรคะถูกต้องค่ะ What is that? What is that? เราจะตอบด้วย That ตามด้วย verb to be is ตามด้วย article are ตามด้วยคำคุณศัพท์ big ตามด้วยคำนามเอกพจน์ ship และจุด full stop That is a big ship หรือเราจะขึ้นต้นคำตอบด้วยIt ตามด้วย verb to be is ตามด้วย article are ตามด้วยคำคุณศัพท์ big และตามด้วยคำนามเอกพจน์ ship และจุด full stop It is a big ship เราอ่านทั้งประโยคคำถามและประโยคคำตอบเลยค่ะ What is that? That is a big ship หรือ It is a big ship ข้อ 4สังเกตภาพเป็นภาพดินสอมีมากกว่า1แท่งแสดงว่าอยู่ในรูปพหูพจน์คำคุณศัพท์ที่ให้มาคือ blue ลูกศรชี้อยู่ใกล้กับดินสอดินสออยู่ในรูปพหูพจน์เราจะเขียนประโยคคำถามอย่างไรดีคะถูกต้องค่ะ What are these? What are these?เราจะใช้คำตอบโดยขึ้นต้นประโยคด้วย this ตามด้วย verb to be are ตามด้วยคำคุณศัพท์ blue ตามด้วยคำนามพหูพจน์ pencils เติม s และจุด full stop these are blue pencils หรือเราจะขึ้นต้นคำตอบด้วย they ตามด้วย verb to be are ตามด้วยคำคุณศัพท์ blue ตามด้วยคำนามพหูพจน์Pencils เติม S และจุด full stop They are blue pencil
เราอ่านทั้งประโยคคำถามและประโยคคำตอบเลยค่ะ What are these? These are blue pencils หรือ They are blue pencils ต่อไปเรามาเข้าสู่ช่วง Let's start doing the exercise มาเริ่มทำแบบฝึกหัดกันเถอะเด็กๆอย่าลืมหนังสือ English Exercise เล่มสีม่วงด้วยนะคะพร้อมทั้งอุปกรณ์ยางลบเลยค่ะเด็กๆที่พร้อมแล้วเราเปิดไปที่หน้า142นะคะแล้วเราก็จะเจอรีวิว5คำสั่งจงเขียนประโยคคำถามด้วย what และคำตอบเราไปข้อ1เลยนะคะเด็กๆสังเกตภาพเป็นลูกบอลมี2ลูกลูกบอลมี2ลูกแสดงว่าอยู่ในรูปพหูพจน์ลูกศรชี้ใกล้กับลูกบอลและคำคุณศัพท์คือ big เด็กๆคิดว่าจะเขียนประโยคคำถามและคำตอบอย่างไรดีคะเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะ What are these? What are these? เด็กๆจะตอบอย่างไรดีคะ These are big balls. These are big balls.หรือจะตอบว่า they are big balls they are big balls และอย่าลืมจุดฟุลสต็อปด้วยนะคะข้อ2เด็กๆสังเกตภาพเป็นภาพรถยนต์มีเพียง1คันแสดงว่าอยู่ในรูปเอกพจน์ลูกศรชี้อยู่ใกล้กับรถยนต์คำคุณศัพท์ที่ให้มาคือ slow เด็กๆคิดว่าจะเขียนประโยคคำถามและคำตอบอย่างไรดีคะเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะ What is this? What is this? คำตอบ This is a slow car. This is a slow car. หรือจะตอบว่า It is a slow car. It is a slow car. แล้วเติมจุดด้วยค่ะข้อ3เด็กๆสังเกตภาพเป็นภาพว่าวลูกศรชี้อยู่ไกลจากว่าวคำคุณศัพท์ที่ให้มาคือ noisy เด็กๆจะเขียนประโยคคำถามและคำตอบอย่างไรดีคะเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะ What is that? What is that? คำตอบ That is a noisy kite. That is a noisy kite.หรือจะตอบว่า It is a noisy kite. It is a noisy kite. และจุดฟุลสต็อปอย่าลืมนะคะส่วนข้อ4ถึงข้อ6ในหน้า142และ143ให้นักเรียนทำเป็นการบ้านนะคะบทเรียนออนไลน์ของเราวันนี้มีโฮมเวิร์คในหนังสือ English Exercise Grade 1เป็นแบบฝึกหัดรีวิว5หน้า142และ143ข้อ4ถึงข้อ6เด็กๆอย่าลืมทำการบ้านด้วยนะคะเป็นไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะการเขียนประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย what เราทบทวนเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเด็กๆที่เข้าใจแล้วสามารถทำการบ้านได้เลยค่ะเด็กๆที่ยังไม่เข้าใจสามารถย้อนกลับไปดูวิดีโอใหม่ได้นะคะและอย่าลืมส่งตามเวลาที่กำหนดนะคะคุณครูรองานของนักเรียนอยู่สำหรับวันนี้บ๊ายบาย